ทางให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับใครที่อยากจะอาสาตัวเข้ามาก็เข้ามาตามช่องทางที่เราจะกำหนดในข้อบังคับคือเขาเป็นคุณหมอวรงค์ได้พูดคุยกับแม่แล้วยังครับยังแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าท่านก็อยากจะอาสาตัวอยู่แล้วกับข่าวที่ว่าคสช.สนับสนุนมาบ้างหรือว่าคนกรุงเทพสนับสนุนมาบ้างผมไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้พาติดมาถึงผมนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราเปิดกระบวนการนี้แล้วก็อยากให้สื่อให้ความสนใจกับความสำคัญของการที่พรรคการเมืองต้องมีการแข่งขันอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนใครจะสมัครอะไรอย่างไรเดี๋ยวมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะให้ทุกคนได้แสดงวิสัยทัศน์ได้พูดถึงการนำพาทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ออกนะเป็นประโยชน์เราคือผมก็คุยกับหลายๆคนที่มาถามว่าจะเป็นยังไงผมก็บอกเราก็คงจะเน้นการแข่งขันที่มันสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เริ่มกระตุ้นในการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดีที่สุดมีคนอย่างคุณอลงกรณ์ว่าเงื่อนไขข้อบังคับใหม่ที่กำลังจะเราก็ยากกับคนนอกมันก็คลายไปเยอะมากนะครับต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนนอกหรือแม้แต่คนในเนี่ยจะได้รับการเสนอชื่อได้เนี่ยในที่ประชุมใหญ่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งรับรองนะครับแล้วก็สมาชิกทั่วๆไปก็ไม่มีสิทธิ์มารับรองเลยนะครับแต่ว่านี่เราจะเปิดให้นะส่วนจำนวนเนี่ยก็ต้องพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็ต้องมีสมาชิกที่รับรองแล้วก็เป็นกระจายไปตามภาคต่างๆก็คือตามหลักการที่เราวางไว้น่าจะเหมาะสมผมก็เหมาะสมครับและคงไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำให้มันยากเกินไปแต่ก็คิดว่ามันมีความจำเป็นกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของพรรคการเมืองอื่นทั่วโลกที่เขาทำแบบนี้เขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์พอสมควรถ้าอย่างนี้เราจะประชุมใหญ่ได้ไหมก็มันต้องรอการคลายล็อกนะครับแต่ผมวาดตารางให้เห็นไปแล้วว่านับแต่วันที่หนึ่งที่คลายล็อกปั๊บเนี่ยเราคิดว่าจะพยายามใช้เวลาให้มันสั้นเพื่อให้เราเดินหน้าได้แต่ว่ายาวเพียงพอที่จะทำให้กระบวนการนี้เนี่ยมันมีความสำคัญคือเห็นว่าต้องมีการอย่างอื่นด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดคลายล็อกเนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณคือเดิมถ้าเกิดเราคิดว่าจะมีการคลายล็อกประมาณช่วงนี้นะครับผมก็ภายในพฤศจิกาทุกอย่างน่าจะเสร็จแต่ว่าใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งในการจะประชุมใหญ่ที่เรื่องของนักข่าวไม่ใช่ฮะคือเราต้องเริ่มจากการแก้ข้อบังคับพรรคก่อนซึ่งจะแก้ข้อบังคับพรรคได้เนี่ยผมต้องประชุมกรรมการบริหารก่อนแล้วมีการจัดประชุมใหญ่จัดประชุมใหญ่เสร็จเพื่อแก้ข้อบังคับได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้1มีคนมาสมัครสมาชิกพรรคได้เพิ่มเติม2เปิดโอกาสให้คนที่เขาอยากจะมาเป็นหัวหน้าพรรคสามารถที่จะไปรวบรวมชื่อต่างๆได้ก็ต้องให้เวลาอีกระยะนึงหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการหยั่งเสียงซึ่งรูปแบบที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการมาเลือกวันเดียวมันจะมีช่วงเวลาจะสัก2สัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะประชุมใหญ่เพื่อรับรองพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเลือกหัวหน้าพรรคซึ่งเราก็เขียนเอาไว้ว่าต้องคุณรับฟังผลการอย่างนี้อย่างนี้รวมเวลาคร่าวๆได้ไหมว่าก็เนี่ยแหละครับประมาณที่เริ่มมีการก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะคลายล็อกวันนี้ไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกาทุกขั้นตอนน่าจะเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการคลายล็อกว่าแต่ละเรื่องให้ทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความสะดวกในเรื่องของการสมัครสมาชิกด้วยเพราะตรงนี้ก็จะไปขึ้นอยู่กับระเบียบกกต.ซึ่งขณะนี้เราก็พยายามขออยู่ว่าถ้าเรามีหลักฐานที่ชัดว่าประชาชนคนนั้นเนี่ยเขาสมัครจริงๆแต่ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนที่เป็นกระดาษและก็เซ็นรับรองได้ไหมนะครับเช่นเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีภาพถ่ายหรือมีอะไรเนี่ยได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะต้องมาทำตัวนี้เรื่องเอกสารเนี่ยกับสมาชิกด้วยเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะว่าถ้าเราไปรีบเนี่ยก็เท่ากับว่าเราปิดกั้นให้คนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยกำลังสมัครสมาชิกเนี่ยมาเลือกตั้งหรืออยากเสียงของเราสุดท้ายครับอย่างการลงเปิดให้มีการชิงตำแหน่งหน้าพรรคคนที่ลงสมัครจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการทำงานต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งใจว่าจะเป็นการแข่งขันที่สร้างสรรค์แล้วก็จะมีกี่คนก็ตามแข่งขันกันอย่างไรก็ตามก็เราก็อยากจะให้กลับมาทำงานด้วยกันได้นะครับและตรงนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าให้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งถ้าเรากลัวบอกว่าแข่งขันกันแล้วคือขัดแย้งเนี่ยเราจะไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยได้